ยาย่าไอซ์คว้านำหญิงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31เจ้าตัวเผยดีใจที่ได้ทำมันออกมาดีที่สุดเพราะตั้งใจกับมันมากๆวันที่20สิงหาคม2566ที่สยามภาวลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท.และบริษัท True For You Station จำกัดTrue For You ช่อง24จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่31ซีซั่นเชนประจำปี2565บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยบุคคลในวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมเดินพรมแดงเป็นจำนวนมากอาทิยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันยดานริญญาดากุลมงคลเพชรเอี้ยงสวนีอุทุมมาต้องบรรจงปิสันธนกูลหน่องคุณอรุโนชาพานุพันธ์รัตเกล้าอามรดิตสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขณภัทรปรีพลาวิเศษกุลสุนัชชากามินีพีทพัชรจิราธิวัฒน์ไอพาริสอินทรโกมานสุดสกายวงระวีณทีทรไอซึนัทรัตนพรัตนยาพรปิ้งอดิศรปรีสิริเกษมนิวชัยพลจูเลียนภูพัฒน์มิวกี้ประยาอนันตรทรัพย์คอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีแจ็คจารุพงศ์กล้วยไม้งามหลงซื่อลีฟลุกณทัศน์สิริพงษ์ธรไมภาคภูมิร่มไทรทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิตติพัฒน์และอื่นๆต่อมาพิธีประกาศผลรางวัลเริ่มขึ้นโดยมีทั้งสิ้น17ประเภทรางวัลและรางวัลพิเศษอีก3รางวัลได้แก่สุพรรณหงส์เกียรติยศ Lifetime Achievement Award ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมBest Cultural Promotion Film และภาพยนตร์ไทยยอดนิยม Most Popular Thai Film มีดังต่อไปนี้รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ Lifetime Achievement Award ให้กับนครวีรประวัติรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่บุพเพสันนิวาส2โดยบริษัท GBH 559จำกัดรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565ได้แก่เฟื่อนโดยบริษัทฮีทอยฟิล์มจำกัดรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อัสมาพรสมัครพันธ์จากบลูอเกนรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พัชรจิราธิวัฒน์จาก OMG รักจังวะผิดจังหวะรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่บุพเพสันนิวาส2โดยกันตนาแอนิเมชันสตูดิโอฮิวแมนฟาร์ม VFX สตูดิโอริฟสตูดิโอเซเรียลสตูดิโอและดาร์กอาร์มี่สตูดิโอรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่พี่นาค3โดยถัทธลีจารุจุธารัตน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่มายาพิศวงโดยอาทิตย์ธีรกิตติวัฒน์รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพัชระเลิศไกรและกฤตวลีเสนีตันติกุลรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยวิชาวัฒนศัพท์และหัวลำโพงริดดิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงถ้าเธอขับร้องโดยอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขและวิโอเลตวอเทียจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยนฤเบศเปี่ยมใจและกันตนาซาวสตูดิโอรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เวลาAnatomy of Time โดยลีชาตะเมธีกุลและแคทารีนาวาทีนารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ Blue Again โดยถาปณีหลูสุวรรณสุวรรณรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพากล้าวจิระอังกูลกุลบุญยนุชไกรทองนัดดนายนาคสุวรรณรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายบันไดแดมสตูดิโอและโมบายแล็บรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อุรัสยาสเปอร์บันจากเรียวโหดเหมือนโกรธเธอฟาดแอนฟิลเลิฟรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐรัตน์นพรัตยาพรจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากมายาพิศวงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยเจตโทนฟิล์มและเฮาทันหลังเสร็จการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31เป็นที่เรียบร้อย
หน่องอรุโนชาเป็นตัวแทนรับรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ได้กล่าวว่าวันนี้ยินดีกับทุกรางวัลและผู้สร้างภาพยนตร์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์ของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้าสู่ตลาดโลกสำหรับบุพเพสันนิวาส2ก็มีความเป็นไทยมีความสำคัญของชุดไทยที่ใส่ออกมาดูภาพยนตร์ก็ขอบพระคุณมากที่คนไทยรักหนังไทยค่ะญาญ่าอุรัสยาได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกล่าวว่าจริงๆ Fast and Feel Love เป็นหนังที่ย่าชอบมากๆมันลงตัวมากๆก็รู้สึกดีใจที่ได้รางวัลนี้สำหรับเรื่องนี้มันเป็นการรวมตัวกันแล้วคลิกทันทีมันทำให้ทุกอย่างราบรื่นและแมสเสจที่พี่เต๋ออยากถ่ายทอดออกมามันชัดเจนมันลงตัวไปทำงานเหมือนไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าไอซ์ซื้อนัทรัตน์ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องวันสุดท้ายก่อนบายเธอผมได้รับ1รางวัลแต่ทีมงานทุกคนได้7รางวัลก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าตัวโปรเจกต์ก็ได้ไปสู้สายตาชาวโลกด้วยทีมงานที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นคนไทยแทบทั้งหมดก็เป็นโปรเจกต์ที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแชร์เชื่อว่าทีมงานทุกๆคนในวงการในอุตสาหกรรมนี้ก็ตั้งใจมากๆครับ